ผู้ช่วยมาด้วยครับขายงานสวัสดีครับดีค่ะครับวันนี้ครับวันนี้พี่พีมจะมาเล่นของสูงอยากลองยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองเนาะสนามไหนครับนี่สนามบ้านเสาเดียวครับเสาเดียวครับอำเภออำเภอโชคชัยเนาะโชคชัยอยู่โชคชัยอยู่ก่อนถึงเลยสวนสัตว์มานิดหน่อยอ๋อสวนสัตว์โคราชนะครับครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราน่าจะดินดีฝนตกกระชุ่มเลยเดี๋ยวสำรวจกันครับนะครับทีมนะครับทีมโคราชนะเพิ่งจะขึ้นมาขี่รถใหญ่ครับก่อนหน้านี้เขาทำรถซูเปอร์คับขี่นะครับรถที่ใช้ก็เป็น KLX 230นะแล้วก็เป็นช่างด้วยก็ขี่ไปก็ทำรถไปแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเติมเรื่องของประสบการณ์ในการขี่แล้วก็เขามีความคาใจเรื่องของการโดดเนินนะครับนะนี่คือเขาก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการขึ้นเนินโดดเนินและคุมรถกลางอากาศจริงๆแล้ว KLX ไม่ใช่รถโดดนะครับแต่ว่าเราอยู่ในสนามโมโตคอร์สเสาเดี่ยวนะครับที่โคราชแถวๆอำเภอโชคชัยนะน้องเขาอยากจะเติมความมั่นใจในการขึ้นเนินนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้คือท่าขี่ยืนใช่ไหมหน้าเหมือนตอนขี่จริงเนี่ยทุกคนอ่ะเวลาจับท่าขี่ตัดเองทั้งหมดเลยแต่พอขึ้นไปเบื้องต้นนะครับก็ให้ทีมเขายืนใหม่นะกับท่ายืนใหม่ขึ้นเลยกดลงไปนี่ครับนักเรียนของเราครับครึ่งวันครับ ได้วิวัฒนาการไปถึงไหนแล้วได้เนินแล้ว2ลูกครับครับผมผมรู้สึกคือดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะคือลูกข้างหลังนั่นนะครับคือก่อนเที่ยงนี้ก็คือครึ่งวันเนี่ยก็ได้แล้วให้เขาแต่งเรื่องของการใช้ความเร็วแล้วก็การเข้าหาหน้าเนินก่อนนะครับตั้งความมั่นใจด้วยการเอารถข้ามไปให้ได้ก่อนเนาะครับครับคือมีความมั่นใจมากกว่าเดิมอันนี้มันเป็นความสนุกที่ต่อเนื่องงั้นเดี๋ยวบ่ายเรามาต่อกันเนาะครับเพื่อที่จะพิชิตเนินลูกนี้ลูกกลางนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่ายาวระดับนึงเลยนะครับต้องเติมเขาอีกอ่ะโอเคกินข้าวก่อนพักครับพักเที่ยงครับอิ่มแล้วครับไล่เบาแล้วด้วยต่อกันภาคบ่ายครับผมลุยครับพักก่อนกับเครื่องก่อนเมื่อกี้อ่ะคือลงมาแบบมันใช่เลยมันลงตีเนินอ่ะถูกแล้วแต่มุมรถมันยังไม่ได้ไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยพอลงตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเราลงตรงนี้ได้เนี่ยปื๊ดเนี่ยมันจะไปร่องแห้งพอดีเป๊ะเลยแล้วมันจะขึ้นทางเดียวกับพี่เลย